นักฟุตบอลส่วนใหญ่นั้นก็ขาแข่งกันได้ถึงช่วงอายุ30ไปปลายเท่านั้นแต่เมื่อเลิกเล่นไปแล้วก็มีนักฟุตบอลบางคนที่หันไปเอาดีกับกีฬาประเภทอื่นๆซึ่งวันนี้บวก10ไทยได้นำเอา10แข้งดังที่ผันตัวเองไปจับกีฬาอื่นทั้งก่อนและหลังแขวนเกือกมาเล่าสู่กันฟัง 1. เปาโลมันดินีกองหลังระดับตำนานของ AC มิลานประกาศรีไทร์ในปี2009หลังจากนั้นมันดินีได้เคยหันไปลงแข่งขันในกีฬาเทนนิสประเภทคู่โดยเขาได้ลงแข่งขันในรายการ Aspire Tennis Cup ในปี2015โดยจับคู่กับสเตฟาโนลันโดนิโอซึ่งผลปรากฏว่าคู่ของมันดินี่พ่ายแพ้ไปอย่างยับเยินหลังจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวมันดินี่ก็ไม่เคยหวนกลับมาจับแร็กเก็ตลงแข่งขันอีกเลย 2. กาเบียลบาติสตูต้ากองหน้ามหาปลัยที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องแขวนสตาร์ทไปในปี2005หลังจากนั้นบาติโกหันไปสนุกกับการขี่ม้าและยังทำให้เขาหลงไหลที่จะลงแข่งขันในกีฬาประเภทขี่ม้าโปโลอีกด้วย 3. นายเจลมาตินอดีตนายประตูดีกรีทีมชาติอังกฤษแขวนทุกมือในปี2006หลังจากนั้นนายเจลมาตินก็ได้หันไปสนุกกับกีฬาคริกเก็ตที่เขาหลงไหลมาตั้งแต่สมัยวัยเยาว์แล้วตำแหน่งที่เขาลงเล่นในกีฬาคริกเก็ตก็ทำหน้าที่คล้ายๆผู้รักษาประตูในเกมฟุตบอลซึ่งนั่นก็คือตัวป้องกันและรับลูกในเกมคริกเก็ตนั่นเอง 4. เลฟยาชินอีกหนึ่งนายประตูระดับตำนานของโลกลูกหนังเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์1963แต่คุณอาจไม่เชื่อว่าในปี1953ยาชินเคยลงทะเบียนกับทีมไอฮอกกี้ของสโมสรดินาโมมอสโกแถมเขายังคว้าแชมป์โซเวียตครับได้อีกด้วยทว่าหลังจากนั้นไม่นานทีมฟุตบอลดินาโมมอสโกก็ดึงตัวเลฟยาชินกลับไปเฝ้าเสาตามเดิม 5. ปีเตอร์เช็คนายประตูขวัญใจแฟนบอลเชลซีล้างแขวนทุกมือก็หันมาเป็นผู้รักษาประตูในกีฬาฮอกกี้กับทีมกิลฟอร์ดฟินิกส์แถมเขายังได้รับรางวัล Man of the Match ตั้งแต่เกมแรกที่ประเดิมสนามอีกด้วยเนื่องจากเกมนั้นปีเตอร์เช็คทำการเซฟจุดโทษไว้ได้อย่างไวไลถึง2ครั้ง2คราด้วยกัน 6. ทีมวีเซ่เขาคือผู้รักษาประตูระดับดีกรีทีมชาติเยอรมันโดยภายหลังจากที่แขวนถุงมือในปี2014วีเซ่ก็หันไปเอาดีกับกีฬามวยปั้มและได้ทำการเซ็นสัญญากับทาง WWE อีกด้วยวีเซ่เปิดตัวกับสถานะนักมวยปล้ำในปี2016ด้วยการรวมทีมกับเชมัสและซีซาโล 7. ซานติอาโกคานยีซาเลสนายด่านดีกรีทีมชาติสเปนและสโมสรบาเลนเซียที่เลิกเล่นไปในปี2008หลังจากนั้นคานยีซาเลสหันไปหลงไหลในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนั่นจึงทำให้ผู้ชมยังคงได้เห็นคานยีซาเลสสวมถุงมือต่อไปเพียงแต่ว่ามันเป็นการสวมใส่ถุงมือเพื่อขับรถแข่งแทนก็เท่านั้นเอง 8. ฟาเบียงบักเตสนายประตูชุดแชมป์ฟุตบอลโลก1998และยูโร2000กับทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากแขวนถุงมือเขาได้หันไปจับพวงมาลัยแข่งรถอยู่หลายปีแถมยังเป็นแชมป์ National GT ในปี2013ร่วมกับมอร์แกนมูแรงทรัฟฟอร์ดอีกด้วย 9. บิเซนเต้ลิซาลาซูแบ็กซ้ายดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลก1998กับทีมชาติฝรั่งเศสเขาประกาศแขวนสตาร์ทในปี2006และถึงแม้จะมีสรีระร่างกายที่ไม่ได้กำยำสูงใหญ่และสูงเพียง169เซนติเมตรแต่ก็เป็นที่น่าตกใจเมื่อลิซาลาซูหันไปเอาดีกับกีฬาการต่อสู้ยูยิตสูแถมเขายังชนะเลิศจนกลายเป็นแชมเปี้ยนในระดับสายคาดน้ำเงินในปี2009อีกด้วย 10. แกเร็ตเบลสมัยยังขาแข้งเบลมักจะถูกแซวว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหวดวงสวิงมากกว่าการคุกคลีกับลูกหนังแล้วภายหลังจากจบฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เบลก็ประกาศแขวนสตาร์ทแล้วหันไปเล่นกอล์ฟอาชีพอย่างจริงจังโดยเขายังได้ร่วมแข่งขัน LPGA ทัวร์2023ไปแล้วเรียบร้อยอีกด้วยและนอกจากเรื่องราวที่เราเล่าไปแล้วนะครับบวก10ไทยก็ยังมีคลิปฟุตบอลเรื่องเด่นเรื่องน่าสนใจอีกมากมายหลายคลิปที่เตรียมไว้ให้เพื่อนๆได้เปิดหูเปิดตาเล่เข้ามาเลือกหาคลิปที่ชอบที่ใช่ได้ตามใจส่วนคลิปนี้เราต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า